เฮ้ยนี่เต็มไปหมดเลยค่ะทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าบัตรเครดิตหันไปทางไหนก็มีแต่หนี้แล้วก็หนี้ใครที่กำลังประสบปัญหาแบบนี้นะคะมหกรรมการไก่เกียร์หนี้ช่วยคุณได้ค่ะมหกรรมไก่เกียร์หนี้คืออะไรมหกรรมไก่เกียร์หนี้นะคะก็คืองานที่จัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหนี้กับลูกหนี้ได้มาคุยกันว่าลูกหนี้เนี่ยโดนพิษโควิดแบบเนี้ยจะสามารถจ่ายหนี้ได้ยังไงบ้างจะลดต้นลดดอกให้ลูกหนี้ได้ยังไงบ้างหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยลูกหนี้ได้ประโยชน์อย่างเดียวจริงๆไม่ใช่ค่ะเจ้าหนี้ก็สามารถได้เงินคืนด้วยนะคะกับมหกรรมในครั้งนี้เรียกได้ว่าได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายเลยค่ะซึ่งมหกรรมนี้นะคะก็จะจัดขึ้น3มหกรรมด้วยกันนั่นก็คือมหกรรมไก่เกียร์หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันมหกรรมไก่เกียร์หนี้ที่ไม่มีหลักประกันที่โอนไปที่บริษัทบริหารสินทรัพย์และมหกรรมไก่เกียร์หนี้เช่าซื้อค่ะซึ่ง3มหกรรมนี้นะคะก็จะจัดในปีนี้ค่ะแต่มหกรรมแรกนะคะคือมหกรรมการไก่เกียร์หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยมันได้หมดเขตลงไปแล้วใครที่ลงทะเบียนไม่ทันก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะเพราะว่าอีก2มหกรรมหลังนะคะก็ยังมีให้ลงทะเบียนอยู่ค่ะก็คือมหกรรมไก่เกียร์หนี้ที่ไม่มีหลักประกันที่โอนมาที่บริษัทบริหารสินทรัพย์อันนี้ชื่อยาวหน่อยนะคะแต่ว่าใครที่เป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลรวมถึงใครที่กำลังขายสินทรัพย์ทอดตลาดแล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่นะคะก็สามารถมาไก่เกียร์ที่มหกรรมนี้ได้ซึ่งเขาก็จะมีเจ้าหนี้นะคะมา4แห่งด้วยกันก็คือบริษัทบริหารสินทรัพย์ Collexius จำกัดบริษัทบริหารสินทรัพย์ชโยจำกัดบริษัทบริหารสินทรัพย์ทวีทรัพย์จำกัดและบริษัทบริหารสินทรัพย์ Harmonis จำกัดค่ะใครที่เป็นลูกหนี้ของ4บริษัทนี้อยู่นะคะก็สามารถมาลงทะเบียนได้ค่ะใครที่สามารถผ่อนได้3เดือนนะคะผ่อนหนี้ได้3เดือนเนี่ยเขาจะลดให้เลย 50% แต่ถ้าผ่อน3เดือนไม่ไหวจริงๆเกิน3เดือนขึ้นไปเขาก็จะลดให้ 35% แต่กรณีที่ยอดหนี้ 50,000 บาทขึ้นไปเนี่ยนะคะเขาจะมีให้เราผ่อนชำระได้นานถึง2ปีเลยโดยที่ไม่คิดดอกเบี้ยเพิ่มอีกด้วยค่ะซึ่งมหกรรมนี้นะคะก็ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะและอีกมหกรรมนึงนะคะก็คือมหกรรมไก่เกียร์หนี้เช่าซื้อค่ะใครนะคะที่มีรถแล้วก็กำลังเอารถไปจำนองหรือว่ารถเนี่ยโดนยึดไปแล้วนะคะมาสมัครมาลงทะเบียนที่มหกรรมนี้ได้ค่ะโดยที่หากเราเป็นลูกหนี้ดีนะคะจ่ายค่างวดรถทุกเดือนหรือเป็นลูกหนี้ที่เป็น NPL หรือหนี้เสียไปแล้วแต่รถยังไม่โดนยึดเนี่ยลงทะเบียนที่นี่ได้นะคะเขาก็จะให้เราเนี่ยขอพักค่างวดได้ถึง3เดือนแต่หากว่าเราโดนพิษโควิดจริงๆโดนพิษโควิดหนักจริงๆเลยไม่มีเงินมาชำระหรือว่ายังไงในช่วง3เดือนนี้อาจจะขอผ่อนผันได้มากกว่านั้นได้ค่ะถ้าลงทะเบียนนะคะส่วนอีกกลุ่มนึงนะคะกลุ่มลูกหนี้ที่รถถูกยึดไปแล้วแต่รถยังไม่ถูกขายทอดตลาดค่ะอันนี้นะคะเราสามารถลงทะเบียนเพื่อมาเจรจาได้ว่าเราขอรถคืนไปก่อนได้ไหมเพราะจำเป็นต้องใช้จริงๆในการประกอบอาชีพแบบนี้เราสามารถคุยกับเจ้าหนี้ได้นะคะโดยขอรถมาคืนก่อนเจ้าหนี้ก็จะใจดีโดยการจะชะลอการขายทอดตลาดออกไปให้แต่ว่าเขาอาจจะปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ตามข้อกำหนดของเขาเองนะคะส่วนกรณีสุดท้ายค่ะที่รถถูกขายทอดตลาดไปแล้วแต่หนี้ก็ยังมีอยู่ยังมีติ่งหนี้ที่จะต้องใช้อยู่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราสามารถใช้ช่องทางการไก่เกียร์หนี้เนี่ยนะคะมาไก่เกียร์หนี้กับเจ้าหนี้ได้ค่ะทั้งกรณีถูกฟ้องหรือยังไม่ถูกฟ้องก็สามารถมาคุยกันได้นะคะใครนะคะที่ต้องการจะลงทะเบียนนะคะก็เข้าไปที่ www.1213.or.th ค่ะซึ่งขั้นตอนการลงทะเบียนก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ 1213.or.th นะคะแล้วก็กรอกชื่อนามสกุลแล้วก็เลขบัตรประชาชนตามนี้เลยค่ะแล้วก็กดคลิกที่ดำเนินการนะคะดำเนินการต่อไปค่ะพอหน้าที่2นะคะเราก็กรอกเบอร์โทรศัพท์ลงไปตรงนี้นะคะต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถใช้ได้จริงๆนะคะเพราะว่าจะเป็นเบอร์ที่เจ้าหนี้เขาจะติดต่อเรากลับมาค่ะแล้วก็กรอกรายละเอียดอาชีพและผลกระทบที่ได้รับจากโควิด-19 ลงไปพอเรายอมรับข้อตกลงแล้วดำเนินการเสร็จสิ้นเท่านี้เราก็แค่รอเจ้าหนี้โทรกลับมาเพื่อเจรจาการไก่เกียร์หนี้กันค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราไม่ต้องไปที่ไหนเลยแล้วก็ทำผ่านออนไลน์ได้สะดวกสบายสุดๆเลยค่ะใครที่ไม่ถนัดในการกรอกข้อมูลออนไลน์นะคะโหมันเยอะแยะยุ่งยากจริงๆทำไม่เป็นจริงๆก็สามารถโทรมาขอความช่วยเหลือได้ที่เบอร์1213ให้เขาช่วยบอกรายละเอียดในการกรอกข้อ
ข้อมูลได้ค่ะสามารถโทรมาได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 16:30 นค่ะวันนี้นะคะดาก็ได้เอาความรู้จากการมาไก่เกียร์หนี้ใครที่เป็นหนี้ก็อย่าลืมมาที่มหกรรมนี้นะคะและหากอยากได้สาระความรู้ดีๆแบบนี้สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage และ YouTube Money and Banking Channel ค่ะสำหรับวันนี้เหลือดาวต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย